สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ RSU News Talk นะครับวันนี้เราพบการวันพรฤหัสบดีที่4กรกฎาคม2,562ครับท่านผู้ชมอยู่กับผมอ,อัครพลทองทราดลเช่นเคยนะครับเดี๋ยวช่วงแรกของเราครับเรามาติดตามข่าวสารในประเทศกันก่อนนะครับมีความขึ้นไหวทั้งประเด็นการเมืองนะครับแล้วก็เรื่องของนโยบายข้าวกันด้วย เรื่องของการดําเนินนโยบาเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพื่อช่วยเกษตรกรเดี๋ยวตามดูกันได้นะครับทุผู้ชมส่วนทุกแรกครับเดี๋ยวพาไปดูเรื่องของรองนายกวิศนุกรนน,นนนี่ยครับเพราะว่าได้เปรียบเยรยัฐบาลพระเด็ปประยุทธ์2เนี่ยนะครับจากเรือแปะ จากรัฐบาลคอสอชอใช่ไหมครับมาถึงเรือเหล็กกันบ้างที่มีลำใหญ่ขึ้น<ม>ตามดูกันเลยนะครับเพราะว่านักข่าวก็ไปพูดคุยกับอาจารย์วิศณุเครือง,งามนะครับถึงเรื่องของรัฐบาลใหม่เป็นอย่างไรเนี่ยนะครับแล้วก็มีเรื่องของโผครมต่างๆที่ก่อนหน้านี้ก็วุ่นวายกันอยู่พอสมควรนะครับซึ่งประเด็นนี้ครับ อาจารย์เวสนุก็เปรียบเปย,เปย,เปยว่าเรือแปะที่จอดเทียบท่าเนี่ยนะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นเรือลำใหม่แล้วนะถ้าไม่ช่วยกันพาก็อย่าเอาเท้าราน้ําแล้วก็พูดถึงว่าไม่ได้เป็นการส่งสัญญาณไปถึงคนในพักพลังประชารัฐเท่านั้นแต่ส่งสัญญาณให้หมดทั้งประเทศนะครับนักข่าวถามว่าคิดว่าจะใช้เวลานานหรือไม่ในการที่สนิมจะเกิดขึ้นกับเรือเหล็กอาจารย์เวสณุก็บอกว่าปกติ ก็นานกว่าสนิมจะเกิดน,นะแต่ก็ไม่สามารถตอบได้ว่าระยะเวลาจะเท่าไหร่ส่วนจะใช้วิธีป้องกันไม่ให้เกิดสนิมหรือไม่นั้นบอกให้รู้แล้วก็ป้องกันได้อย่างไรก็ตามเหล็กมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันไม่รัว่วแค่สนิมขึ้นส่วนพลเอกประยุทธ์อยู่ส่วนไหนของเรือลำใหม่นั้นก็เขาก็คือกับตันกับตันเขานั่งตรงไหนละ่ะ ส่วนที่ถามว่าจะดสนใจร่วมรัฐบาลหน้าคิดว่าจะเหนื่อยกว่ารัฐบาลชุดนี้หรือไม่อาจารย์วิษณุก,ก็บอกว่าคิดในทางที่ดีไว้บ้างซิเอาอะไรให้มันเป็นมงคลบ้างส่วนตัวเนี่ยนะครับเตรียมตัวเตรียมใจไว้อย่างไรนั้นไว้สักพักค่อยว่ากันถ้าพูดตอนนี้ทางที่ยังไม่ได้แต่งตั้งให้ทำอะไรเลยตรงนี้แหละที่เขาบอกว่าไม่เห็นน้ำแล้วตัดกระบอกไม่เห็นกระรอก แล้วโกงหน้าไมาเนียครับเ็เปรียบเลยมีคำไทยๆก็มาฝากกันนะครับท่านผู้ชมอาจารย์วิศนุยังบอกต่อนะครับว่าการนำรายชื่อคอรมอชุดใหม่ขึ้นทุนกล้าวถวายว่าไม่ทราบนะแล้วก็ไม่มีกรอบเวลาที่รัฐบาลจะต้องนำรายชื่อขึ้นทุนกล้าวถวายในช่วงใดแต่เรารู้ว่าดำเนินการเร็วหน่อยก็จะเป็นเรื่องดีนะครับเพราะมีหลายอย่างต้องเร่งดำเนินการหากไม่ทุนกล้าว ถวายจะไม่สามารถดาเนินการได้ส่วนของตนนั้นได้กรอกประวัติส่งไปแล้วจากที่คุยกับเลขาธิการครมอรทราบว่าเขาตร,รวจประวัติเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าเสนอไปถึงนายกแล้วหรือยังนะครับผู้ชมซึ่งก็มีประเด็นนะครับเมื่อวานนี้ก็มีเรื่องของผูคอรมอใหม่ที่ออกมาเหมือนกันว่าใครนั่งตําแหน่งไหนกันบ้างจากข่าวก็จะพอทราบไปแล้วนะครับว่าสลับสับเปลี่ยนตําแหน่งไหนบ้าง ก็มีอยู่พอสมควรแล้วครับท่านผู้ชมขณะที่มีความขึ้นไหวนะครับของคุณชุดติมาบุญยประพัฒน์รัฐมนตรีช่วยพาณิชก็ฝากถึงรัฐบาลชุดใหม่นะครับสารต่อแผนข้าวครบวงจรย้ำประการรายได้ทําได้นะครับแต่ต้องไม่บิดเบือนจนเป็นภาระรัฐบาลนะครับโดยคุณชุติมาบุญยประพัฒนะครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชก็บอกว่าต้องการในรัฐบาลใหม่เดินหน้าสารตอบแผนการผลิตข้าวแบบครบวงจร ที่ใช้การตลาดนำการผลิตโดยเหมือนที่รัฐบาลชุดนี้ได้ดำเนินการมาในช่วงเวลา5ปีที่ผ่านมาหรือตั้งแต่ปี58-62เพราะทำให้อุตสาหกรรมข้าวของไทยพัฒนาดีขึ้นข้าวไทยมีคุณภาพดีขึ้นมีหลากหลายพันธุ์มากขึ้นและสามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าไทยและต่างประเทศเช่นข้าวกขอข43ข้าวอินทรีข้าวสีต่างๆอย่างข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นต้นนะครับ ส่วนการช่วยเหลือชาวนาได้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้แก่ชาวนาช่วยเหลือการลดต้นทุนการผลิตสร้างความเป็นธรรมในระบบการค้าข้าวรวมถึงส่งเสริมให้นำข้าวและสินค้าเกษตรอื่นๆไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเช่นน้ำ,น,ำนมข้าวอาหารเด็กอาหารผู้สูงอายุเครื่องสำอางส่งผลให้ข้าวมีเสถียราภาพด้านราคามากขึ้น และยังทำให้ราคาข้าวเปลือกในประเทศมีเสถียรภาพราคาข้าวส่งออกมีเสถียรภาพและส่งออกได้สูงสุดเป็นประวติการถึง11ล้านตันเราอยากให้มีการดาเนินการต่อไปนะครับคุณชุติมาก,ก็บอกว่าหากจะมีมาตรการใหม่ๆเข้ามาเสริมเพื่อพยุงราคาข้าวเห็นว่าสามารถทําได้นะอย่างการประกาันร,ราคานะครับรายได้เนี่ยนะครับกราถือว่าไปนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาล แต่การใช้มาตรการต้องไม่บิดเบือน,นกลไกตลาดต้องกําหนดแนวทางดําเนินการที่รอบคอบออกมาแล้วก็รัดกุ่มที่สุดนะครับทั้งการลงทะเบียนชาวนากําหนดราคาอ้างอิงไว้แล้วก็ราคาข้าวแต่ละช่วงซึ่งการกำหนดราคาจะต้องไม่สูงเกินไปจนกลายเป็นภาระรัฐ,ราฐบาลเหมือนการรับจำนำข้าวที่ผ่านมาครับคุณชุดที่มายังบอกต่อนะครับว่ายังต้องให้รัฐบาลชุดใหม่เนี่ยเดินหน้า แก้ปัญหาปากท้องให้กับประชาชนช่วยสร้างรายได้ให้ประชาชนมีเงินในกระเป๋ามาจับจ่ายใช้สอยกันได้เพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคตอนนี้แทบไม่มีการขอปรับขึ้นราคาเพราะกรมการค้าภายในดูแลเรื่องนี้อยู่นะครับถือว่าดูแลไปอย่างดีแล้วขณะที่การส่งออกยอมรับว่าปีนี้การส่งออกของทั่วโลกลดลงหมดนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจโลกชะลอตัวจากผลกระทบ สงครามการค้าแต่ไทยก็ต้องพยายามหาตลาดใหม่ที่มีศักยภาพในการนําสินค้าจากบ้านเราเ,เข้าไปบริโภคไปซื้อไปขายกันได้รวมถึงต้องหาตลาดเมืองรองในตลาดหลักๆนี่นะครับซึ่งมั่นใจว่ามูลค่าการส่งออกของไทยยังคงขยายตัวตามเป้าก็คือ3ได้สําหรับการเจราจาการค้าระหว่างประเทศนั้นรัฐบาลใหม่ก็ต้องเดินหน้าเจราจาจัดทําความตกลงการค้าเสรี RI, หรือว่า FTA กับประเทศต่างๆให้มากขึ้นนะครับเพราะจะช่วยขยายตลาดการค้าได้แล้วก็การลงทุนในบ้านเราเนี่ยนะครับทำกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและการปกป้องการค้าให้มีมากขึ้นโดย FTA ต้องทำให้เสร็จในปีนี้นะครับคือความตกลงหู้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซีย ส่วนกรณีรัฐมนตรีพาณิชคนใหม่ก็คือคุณจุลิลักษณะวิสิทธิ์ที่ควบรองนายกด้วยเนี่ยนะครับตามโผเชื่อว่าจะทํางานได้เพราะกระทรวงพาณิชย์มีทีมงานที่เก่งอย่างในเรื่องการจรจาจรการค้าระหว่างประเทศทีมข้าราชการทํางานมานานแล้วแล้วก็มีความเชี่ยวชาญมากนะครับซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทํางานของรัฐมนตรีพาณิชย์ได้เป็นอย่างดีแล้ครับ ส่วนช่วงนี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูการเปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่นะครับกีฬามหาวิทยาลัยโลกนะครับครั้งที่30ที่ประเทศอิตาลีบรรยากาศเป็นอย่างไรติดตามกันเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมครับนาโปลี2019กานะครับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤด,ดูร้อนครั้งที่30นาโปนาีเกมได้มีพิธีเปิดขึ้นแล้วนะครับเมื่อ3กรกฎาคมตามเวลาท้องถิ่นครับท่านผู้ชมซึ่ง ถือว่าช้ากว่าเวลาในไทยประมาณ5ชั่วโมงโดยมีนาย n ซงจิโอมาเตเล่าปาระทานิบีอิตาลีนะครับเประทานในการเปิดงานครั้งนี้ครับที่สนามซานเปาโลสนามย่าวาของนาโปลีสโมสรฟุตบอลชื่อดังในศึกลูกหนังกาโชเซีเรียของอิตาลีนะครับโดยทับนักกีฬาปัญาชนของไทยครับที่มีรองศาสตราจารย์ดรวิชิต คนึงสุขเกษมเป็นหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยได้วางให้อัสนริตต่อตั้งพาณิชย์นักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยดีควีนักกีฬาโอลิมปิกเกมส์นะครับซึ่งในขณะนี้กำลังศึกษาระดับปริญญาโทที่มอกรุงเทพธนบุรีเป็นผู้ถือตรงนำหน้าคณะนักกีฬาปัญญชนของไทยเดินเข้าสู่สนามนะครับไฮไลท์สำคัญของพิธีเปิดก็คือการจุดไฟที่ ได้ลอเรนโซอินซิเยดาวเตทีมชาติอิตาลีและสโมสรนาโปลีเป็นผู้เตะลูกฟุตบอลที่มีลักษณะไปลูกไฟนะครับคลื่นสู่กระถางคบเพลิงที่เนรมิตให้เป็นภูเขาไฟจำลองอย่างยิ่งใหญ่ตระการตากันด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับบรรยากาศการแสดงในพิธีเปิดสำคัญครั้งนี้นะครับเรียกว่ายิ่งใหญ่จริงๆนะครับขณะที่ด้านผู้ช่วยศชาสตราจารย์ ชานชัยสุขสวันนะครับผู้จัดการทีมยูโดโปัญญาชนไทยก็เผยว่าในโปลิมกมครั้งนี้ครับทีมยูโดไทยส่งนักกีฬาแข่งขัน2ท่านนะครับได้แก่พีทคุณาทิปเยื่ออ้นดีกรีนักกีฬาโอลิมปิกเกมส์กับเออทีรรดามาซายุนะครับมาซายุกินะครับลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นเจ้าของเหรียญทองซีเกมขคนล่าสุดที่มาเลเซียด้วย ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานชัยสุขสุวรรณท่านก็กล่าวต่อนะครับว่าผลการจับสลากของยูโดออกมาแล้วนะครับต้องบอกว่าไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่ละครับเพราะว่าจอมทุ่มชาวไทยทั้งสองคนต้องไปเจองานหนักแล้วครับเพราะว่ารุ่นมากกว่า90กิโลกรัมชายก็คือเจ้าพีทถูกจับให้เจอกับไซยุนอฟอิบรากิมจากเติมนิสถานนะครับเป็นนักกีฬาที่ถือว่าต้องจับตาเหมือนกัน ดยในรุ่นนี้ครับนักกีฬามีทั้งหมด32คนขณะที่รุ่นไม่เกิน81กิโลกรัมชายมาซายยกิจับสลักไปเจออาลีมูฮัมหมดัดอับเดลรามานจากอียิปต์ซึ่งรุ่นนี้มีทั้งหมด42คนต้องบอกว่ารุ่นของมาซายยกนินะครับจะเบากว่ารุ่นของคุณาทิปแต่อย่างไรก็ตามครับตนเองต้องขอดูเป็นเกมต่อเกมไปก,ก่อนนะครับแล้วก็กำชับให้นักกีฬาของไทย,ยต้องสู้ ซึ่งก็หวังว่าจอมทุ่มไทยจะสร้างผลงานออกมาให้ดีแล้วก็คาดหวังให้คู่ต่อสู้สะดุดเองนะครับเพราะก่อนมาแข่งตั้งเป้าเข้ารอบติด1ใน3ให้ได้ครับฟังเสียงอาจารย์ชานชัยกันหน่อยครับ นี่นะมักกีฬาเรามาแข่งกันนำประเทศนะครับแต่บอกเลยว่าเด็ก2คนนี้เป็นเด็กที่เรียนมหลังสิบน,นะครับคนนึงติดทีมชาติคูราชูซีเกมส์อยู่อีกคนนึงติดซีเกมส์วิโดโออยู่นะครับซึ่งทุกคนน่าจะรู้จักพีทอยู่างที่ไปโอลิมปิกมานะครับส่วนมาร์กนี่ก็จะเป็นเนหรียญทองเดียวของซีเกมส์ที่มาเลเซีย,ยปีที่แล้วนะครับก็ความพร้อมตอนนี้ทั้งสองคนก็น่าจะพร้อมแล้วนะครับ <c oughs> พีทเริ่มแข่งขันพรุ่งนี้นะแต่ว่าจับฉลากมาก็อย่างที่เห็นว่าน่าจะแข่งอยู่แต่ก็เต็มที่นะครับส่ววนทาาางมร์ิิิก ก็สูสีนะครับน่าจะพอได้แล้วก็ต้องลุ้นจะเข้ารอบ8ก่อนตอนนี้ทั้ง2คนเนี่ยนักกีฬาในเขา้าร่วมแข่งขันเนี่ยพีทเนี่ยสี่สิบต่ออย่างมาร์คสี่สิบสองคนพีทสามสิบสองคนซึ่งมันค่อนข้างจะหนักมากเพราะโอลิมปิกก็เคยเยอะกว่าด้วยก็ตอนนี้ฝากให้กำลังใจน้องๆเพราะเนื่องจากการเตรียมความพร้อมเนี่ยอย่างมามหมายโลกเนี่ยจริงๆต้องเตรียมประมาณสองถึงสามปีตอนนี้เด็กเนี่ยเราเตรียมความพร้อมแค่สองถึงสามเดือนนะครับเราก็มองว่ามันก็ทำให้ดีที่สุด แต่จริงๆการจะมาอย่างเงี้ยต้องมีปีถึงสองปีได้ที่ต้องซ้อมเก็บมาเลยเพราะว่าจริงๆแล้วแบบนี้ก็ไม่ต่างจากโอลิมปิกนะครับนี่ครับอาจารย์ก็ถือว่าเชื่อมั่นอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวต้องดูเกมต่อเกมไปแล้วครับผู้ชมวันนี้จะลงสนามกันนะครับเดี๋ยวตามเชียร์ทั้งพีทแล้วก็มาสยุกิกันได้นะครับเพราะว่าแข่งกันในวันนี้4กรกฎาคมนั่นเองนะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวไอซ์ซูนิวซ็อกของเราพักกันคู่เดียวนะครับช่วงหน้ามาติดตามข่าวต่างประเทศกันบ้างในช่วงเวิร์ฟโฟล์สครับ